มการเชิงซอสหรือภาษาอังกฤษ complex equation ปกติแล้วสมการทั่วไปก็เป็นตัวเลขแล้วก็ตัวแปรปกติแต่ว่าพอเป็นสมการเชิงซ้อนก็มีจะมีจำนวนจินตภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้เราจะทำยังไงหลักการก็คือเชื่อคอมเพล็กซ์นัมเบอร์equal ifOnly if the real part equal and the imaginary part equal ก็คือประโยคพวกนี้บอกเราว่าสองจำนวนเชิงซ้อนจะเท่ากันก็ต่อเมื่อ if and only if นี้เป็นศัพท์ทางคณิตศาสตร์ the real part ก็คือส่วนจริงนั้นเท่ากันและส่วนจินตภาพนั้นก็เท่ากันก็คือเราต้องจับแยกเป็น2 ส่วนแล้วก็จับมาเท่ากันคือทั้งส่วนจริงและส่วนจินตภาพเช่น x บวก iy เท่ากับ5บวก 4i ทีนี้เราจะทำยังไงเราก็จะเห็นว่าให้จับส่วนจริงมาเท่ากันแล้วก็จับส่วนจินตภาพมาเท่ากันแล้วก็จะได้ว่า x เท่ากับ5แล้วก็ iy เท่ากับ 4i งั้น y ก็เท่ากับ4แล้วเราก็ตอบซึ่งอย่าลืมว่า i นี้มันคือจำนวนจินตภาพซึ่งมันสามารถเขียนเป็นได้เป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็คือ i กำลัง1ถ้าเป็น i กำลัง2มันก็จะเป็นลบ1ถ้าเป็น i กำลัง3ก็จะเป็นลบ i กำลัง4ก็จะเป็น1วนไปแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะเข้าใจมันอีกข้อหนึ่งก็เช่นx บวก iy กำลัง2เท่ากับ 2i ทีนี้เราจะทำอย่างไรหา x แล้ว y เราก็ต้องกระจายก่อนก็จะได้เป็น x กำลัง2บวก 2x ixy บวก y กำลัง2เท่ากับ 2iเท่ากับ i กำลัง2 y กำลัง2แบบนี้ซึ่ง i กำลัง2มันคือลบมันก็จะเป็น x บวก2 i x y ลบ y กำลัง2เท่ากับ 2i โอเคนั้นพจน์ที่เป็น i มันก็จะพจน์ที่เป็นส่วนจริงก็จะเป็น x กำลัง2บวกลบ y กำลัง2จะเท่ากับ0แล้วก็พจน์ที่เป็น i ก็จะเป็น 2xy เท่ากับ2มัน xy เท่ากับ1โอเคถ้าจากอันนี้ก็จะได้เป็น x กำลัง2เท่ากับ y กำลัง2จากมาอันนี้แล้วก็ให้อันนี้เป็นสมการที่1จากสมการนี้ y มันก็ t
จากสมการนี้ y มันก็จะเท่ากับ x หรือ y มันจะเท่ากับลบ x เป็นได้อยู่2กรณีทำให้เป็น2แล้วก็ให้เป็น3แล้วก็แทน2ใน1ก็เป็น y เป็น x มันก็เป็น2 x กำลัง2เท่ากับ2แทน3ใน1ก็จะแทนอันนี้ก็จะกลายเป็นลบ x ก็เป็นลบ2 x กำลัง2เท่ากับ2โอเคซึ่ง x เนี้ยมันเป็นเหลี่ยวเป็นส่วนจริงฉะนั้น x กำลัง2เนี่ยจะต้องเป็นบวกจะไม่สามารถเป็นลบได้จะไม่สามารถ cannot be negative นั้นจากข้างบนเราก็จะได้เป็น x กำลัง2เท่ากับ1ถ้า x กำลัง2เท่ากับ1นั้นก็จะได้เป็น x มันก็เท่ากับ1แล้วก็จาก2คือ x เท่ากับ y นั้น x เท่ากับ y เท่ากับ1โอเคตอบแล้วแต่ว่าเราสังเกตว่าถ้ามาดูสมการนี้มันยังมีคำตอบที่เป็นไปได้อีกอันหนึ่งก็คือ x เท่ากับ y เท่ากับลบ1แล้วเราก็ตอบโอเคสำคัญคือเราต้องจัดการส่วนเรียวแล้วก็จัดการส่วน imaginary แยกจากกันโอเคทีนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัดดูแบบฝึกหัดที่1x บวก iy เท่ากับ 3i ลบ 4 นั้น x ก็จะเท่ากับ ลบ 4 iy มันเท่ากับ 3i นั้น y มันก็จะเท่ากับ 3 โอเคต่อมาแปดบวก 15i เท่ากับ 2x บวก 3yi โอเคงั้น8นี้มันเท่ากับ 2x งั้น x มันเท่ากับ8ส่วน2งั้น x มันเท่ากับ4ส่วนกรณี i มัน 15i เท่ากับ 3yiนั้น15มันเท่ากับ 3y y เท่ากับ15ส่วน3ก็คือเท่ากับ5ก็จะเป็นประมาณนี้งั้นลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะเริ่มซับซ้อนขึ้นมาหน่อยเป็น z เท่ากับ2ลบ3i เขาถามว่า z กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ทีนี้จากโจทย์ z เท่ากับ2ลบ 3i ถ้า z กำลัง2ก็เท่ากับ2ลบ 3i กำลัง2ซึ่งเราสามารถเขียนได้เป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังก็เป็น2ก็เป็น6 6เป็น12 12 iแล้วก็บวก i กำลัง2หลังกำลัง2ก็เป็น 9i กำลัง2โอเคแต่ตรงนี้เรารู้ว่า i กำลัง2จากตรงนี้เรารู้ว่า i กำลัง2มันเท่ากับลบ1นั่นก็กลายเป็น4ลบ 12i อันนี้ก็เป็นลบ1ก็เป็นลบนั้นเขียนใหม่ก็จะกลายเป็น4ลบ9เป็นลบ5ลบ 12i แล้วเราก็ตอบโอเคก็จะได้เป็นประมาณนี้อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างสุดท้ายให้ simplify ก็คือให้ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย simplify
simplicity simplify หนึ่งลบสอง i บวกเอ้ยส่วน3บวก4 i ลบด้วย2บวก i แล้วก็5 i หนึ่งลบสอง i 3ลบโอเคแล้วก็ลอกโจทย์มาซึ่งมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า complex conjugate ก็คือการคูณด้วยตัวมันเองแต่แค่เปลี่ยนเครื่องหมายตรง imaginary part ของส่วนอย่างเช่นอันนี้ก็จะกลายเป็นลบ 2i 3บวก 4i ก็จะคูณด้วย3ลบ 4i แล้วก็คูณทั้งเศษทั้งส่วนก็คือ3ลบ 4i แล้วก็มาลบด้วย2บวก i แล้วก็ 5i อันนี้ก็คูณด้วยลบ i โอเคมันก็จะได้เป็นก็คูณไปทีละตัวก็เป็น3ลบ 4i ลบ 6i แล้วก็บวก 8i กำลัง2โอเคแล้วก็อันนี้ส่วนนี้มันจะกลายเป็น3กำลัง2เป็น9แล้วก็ข้างหลังก็จะกลายเป็นลบ 4i ลบ 16i กำลัง2แต่ i กำลัง2มันเป็นลบนั้นก็เป็นบวกก็จะเป็นบวก16โอเคส่วนฝั่งนี้ก็จะได้เป็นสอลบ 2i ลบ i กำลัง2ส่วนด้วยอันนี้ก็เป็นลบ 5i กำลัง2 5i ก็เป็นลบ 5i กำลัง2โอเคซึ่งมันก็จะกลายเป็น3ลบ 4iลบ 6i ก็จะกลายเป็นลบ 10i แล้วก็ i กำลัง2นี่ก็เป็นลบก็เป็นลบ8ส่วนด้วย25แล้วก็มาลบด้วยอันนี้ก็กลายเป็นลบ 2i i นี้เป็นลบ1ก็เป็นบวก1โอเค i กำลัง2นี่เป็นลบ1คูณกับลบ5ก็เป็น5โอเคงั้นก็จะกลายใหม่เป็น3ลบ8ก็เป็นลบ5ลบ 10i ส่วนด้วย25ลบด้วยลบ 2i บวก1ส่วน5โอเคงั้นก็กลายเป็นลบ1ส่วน5แล้วก็ลบ 2i ส่วน5แล้วอันนี้ก็กลายเป็นบวก 2i ส่วน5ลบด้วย1ส่วน5โอเคก็กระจายเป็นปกติอันนี้ก็ตัดกันไปนั้นก็เป็นลบ1ส่วน5ลบ1ส่วน5ก็จะกลายเป็นลบ2ส่วน5อันนี้ก็คือคำตอบก็จะตอบแล้วอันนี้ก็เป็นสมการเชิงซ้อนคร่าวๆเนื้อหาก็ประมาณนี้ครับ